ธรรมสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ได้ถามถ่ายคลิปวิดีโอส่งไปให้สสส.นะคะเพราะว่าได้รับการร้องขอว่าให้ส่งคลิปประมาณสัก2นาทีในกรณีที่สสส.ได้รับรางวัลจาก WHO เป็นรางวัลของปีที่2ชื่อรางวัลคือเนลสันแมนเดลาซึ่งเป็นการให้รางวัลในปีที่2สำหรับองค์กรที่ทำงานเรื่องการส่งเสริมให้มนุษยชาติมีสุขภาพที่ดีนะคะก็อยากจะบอกกับคณะทำงานในสสรวมทั้งพวกเราที่เป็นเพื่อนร่วมงานตลอดเวลา20ปีที่สสสได้ทำงานโดยการปั้นความสุขให้เกิดขึ้นและก็เป็นความสุขทั้งทางด้านร่างกายจิตใจทางสติปัญญาคุณแม่เปรียบว่าสสส.เป็นองค์กรที่เป็น spiritual leader ที่จะมีหัวใจแห่งการชุดช่วยที่ทำให้การทำงานที่มนุษยชาติสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการช่วยแบบแจกของส่องตะเกียงเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ที่ได้กำไรอยู่ตลอดเวลาเป็นรางวัลที่เราได้มีโอกาสนะคะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ที่เห็นคุณค่าในตัวเองเราไม่ต้องรอว่าใครจะให้ราคากับงานเราแต่เราเห็นคุณค่าในการทำงานใน20ปีที่เราไม่เคยมีองค์กรที่จะเอาภาษีจากสิ่งที่เป็นอบายมุขนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษีเหล้าบุหรี่ออกมาทำงานเพื่อส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานในความถนัดที่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะใช้ความถนัดนั้นเนี่ยลงไปทำงานอย่างคนที่จะฉุดให้มนุษยชาติได้มีสำนึกมีความละอายและเกรงกลัวในการที่จะใช้ชีวิตไปอย่างมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่ทำให้สุขภาพแข็งแรงทั้งการปลูกอาหารปรุงอาหารแบ่งปันอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนะคะเป็นโภชนาการบำบัดรู้จักการเห็นโทษของอาหารที่มันมีความรุนแรงทางการใส่เคมีในการปรุงแต่งเพื่อให้คนไม่เป็นมะเร็งแล้วยิ่งในระยะหลังเนี่ยมันมีคนที่ป่วยทางด้านจิตซึ่งอาจจะซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะของความกลัวที่อันเกิดจากการปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่เสถียรธรรมสถานก็ทำงานนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถของเรานะคะแล้วเราก็เห็นว่าการให้ธรรมะเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะการให้ธรรมะด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีธรรมะเป็นที่พึ่งได้ก็อยากขอบคุณสสส.นะคะที่ทำให้พวกเราสามารถทำงานได้เป็นเจเนเรชัน V นะคะเป็นสหวิชาชีพจริงๆที่จะส่งเสริมให้เยาวชนคนหนุ่มสาวได้เห็นคุณค่าในการทำงานฝึกปรือว่าตัวเราเองสามารถที่จะมีชีวิตอย่างคนที่เห็นคุณค่าจนกระทั่งความศรัทธาในตัวเองมันแข็งแรงขึ้นแล้วมันทำให้เราเนี่ยแบ่งปันสิ่งที่เรามีความแข็งแรงเนี่ยออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะอันนี้ก็เป็นการทำงานที่เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการก็เพิ่งได้ทำคลิปส่งไปให้นะคะเพราะว่าเป็นการฉลอง20ปีของสสส.ด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่อยากเล่าวันนี้ในการทำงานเมื่อสักครู่นี้ได้มีการคุยกับกลุ่มของการทำหนังนะคะก็จะเป็นหนังสารคดีที่ตั้งใจที่อยากจะทำให้คนได้เห็นการฝึกสมาธิที่ทำให้เราสามารถแข็งแรงจนกระทั่งมันมีรูปแบบของการฝึกสมาธิอันหลากหลายเนี่ยไว้ให้คนรุ่นใหม่นะคะเจเนเรชัน V คือเราเนี่ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงพี่เรียวก็นำเสนอได้ดีมากทำทีเซอร์มาให้ดู5เรื่องก็สนุกน่าติดตามแต่เราก็คุยกันว่าเป็นสารคดีคนอาจจะไม่ค่อยดูแต่ถ้าเป็นซีรีส์อย่างซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยค่ะติดตามดูอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนอยากดูฉะนั้น
ตอนนี้เสถียรธรรมสถานก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการคิดที่จะปั้นงานขึ้นมาที่เป็นการใช้สื่อนะคะใช้สื่อเป็นตัวถ้าเรียกว่าตัวอธิบายสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเราเนี่ยมีงานของเราเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วแต่ใช้สื่อในการปั้นให้งานนั้นน่ะเข้าไปถึงผู้คนที่หลากหลายและจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้มันเป็นสากลหน่อยนะคะแล้วก็มีทั้งภาษาไทยภาษาธรรมภาษามือแล้วก็ภาษานานาชาติก็เห็นการทำงานเมื่อกี้นี้แล้วก็ยังรู้สึกสนุกเลยอยากดูนะคะถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิคุณนึกถึงอะไรคะถ้าเรานึกถึงสมาธิแค่เพียงท่านั่งสมาธิก็ดูจะเป็นการทำงานที่ไม่สุดแหละตอนนี้เราต้องไปให้สุดและหยุดที่การเข้าถึงมันได้โดยธรรมจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่รายงานให้ทุกท่านที่ถือว่าเป็นสมาชิกเลยพวกที่ดูกันประจำอยู่อย่างเงี้ยก็มีทั้งคนที่ดูอย่างเปิดเผยตัวเองไม่เปิดเผยตัวเองแอบดูไม่อยากเป็นคนที่เป็นคนสำคัญโอ้ได้ทั้งนั้นล่ะค่ะไม่มีตัวตนงานก็ใหญ่แล้วก็ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจก็มีที่พึ่งนะคะก็วันนี้อยากพาท่านลองเดินดูว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องใจเนี่ยเราจะเข้าพักวันนี้ด้วยใจของเราที่สงบอย่างไรค่ะลองดูนะคะได้ยินเสียงรดน้ำอยู่ทางด้านนี้ก็เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยค่ะการเริ่มเอาหินเข้าไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมงานนะคะที่จะเป็นวันวิสาขบูชาคือวันที่26นี้เนี่ยก็มั่นใจว่าโควิดจะดีขึ้นจะดีขึ้นก็คือเราจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นจะเป็นภูมิคุ้มกันที่เราได้วัคซีนนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองที่เราจะต้องกลับมาดูแลบางคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยอย่างพี่หานนะคะที่จึงเป็นหนึ่งในกองงานของเราวันนี้พี่หานไม่ได้มาเพราะบอกว่าตอนที่เป็นโควิดมันลงไปที่ปอดด้วยก็อาจจะต้องฟื้นฟูเพราะว่าอายุมากแล้วคนอายุมากเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องฟื้นฟูนานหน่อยแต่มันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นด้วยค่ะก็มองไปก็จะเห็นเนี่ยค่ะก้อนหินที่เอามากันในวันนี้ขอบคุณยาวเครนลูกวันนี้พึ่งกับยาวส่งรถมาช่วยอีก2คันก็เลยทำให้ได้กองหินนี่นี่ต้องบอกอัศวินที่ไปเอาหินที่บ่อหินเนี่ยร้อนมากนะคะกลับกันมาแล้วหรือยังเห็นใจเลยแต่เห็นไหมคะว่าเรามองไม่เห็นห้องน้ำแล้วห้องน้ำคือแนวขาวๆนะคะก้อนหินขึ้นไปบังอันนี้จะเป็นห้องน้ำฟินสโตนจริงๆเพราะหินจะพาเราเดินมุดเข้าไปเข้าห้องน้ำได้เหมือนเราเข้าไปในถ้ำเลยนี่ก็ต้องชมว่าทีมงานของเรานะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นการนี่รถยกไปอยู่ไหนอะฮะอ๋อกลับไปแล้วสมชายบอกอยู่ได้ตลอดค่ะกลับที่พักเลิกงานเลิกงานไม่ได้กลับเพราะตอนนี้จะอยู่กันจนเสร็จเลยก็มองเห็นแล้วก็ยังแน่ใจว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือการทำงานโดยที่เราใช้หินในท้องถิ่นนะคะอยู่ตรงนี้ก็ใช้หินของคนตรงนี้แล้วก็สร้างวิธีการสร้างง่ายๆแต่มันอยู่ได้นานก็เห็นแม่ชีกำลังรดน้ำเนี่ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่เราชอบมากช่วงหนึ่งของวันเลยคือการได้มองเห็นความร้อนที่มันโหยร้อนมากร้อนจนตัวดำเลยอะค่ะเนี่ยไม่ได้ออกแดดในช่วงกลางวันได้ซ้ำนะแค่ตอนครึ่งวันแรกเนี่ยค่ะก็ดำมากเลยเหมือนปีที่แล้วเลยดำกันทั้งตัวเลยขนาดสีของมันดาราเนี่ยค่ะลองคิดดูสิคะว่าซีดเลยอ่ะ
เห็นความซีดเลยเป็นโอกาสที่เห็นความเป็นอนิจจังเนาะเห็นความเป็นอนิจจังแล้วก็เริ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างยอมรับไม่ทุรนทุรายไม่พยายามดื้อดึงต่อสู้ว่าอะไรที่มันใช่มันก็ต้องคงที่อย่างเงี้ยคือสิ่งที่เห็นมันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่มันจึงใช่หรือเปล่าการที่เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมรับความทนอยู่ไม่ได้มันทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นหรือเปล่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหยุดการตัดสินการหยุดการตัดสินใครสักคนหนึ่งหลายคนบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเราถูกสอนให้มองแล้วตัดสินว่านี่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ถูกนี่ไม่ถูกอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นเราถูกสอนให้มีมานะความถือตัวถือตนของเรายิ่งมีการศึกษาเยอะเราก็จะบอกว่าเพราะเราผ่านโลกมาเยอะเราจึงเห็นสิ่งนี้เธออย่ามาเถียงฉันเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าเรายอมรับการถกเถียงไม่ได้แสดงว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เราจะเห็นว่าการถกกันมันจะไม่นำมาซึ่งการทะเลาะไม่เถียงเราก็ถกกันนั่นหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยมีไว้เพื่อให้เรายอมรับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยปกติเราไม่ค่อยยอมรับเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นปกติการเปลี่ยนแปลงคือโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นปกติแต่การไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่ผิดปกติสีเนี่ยตอนแรกมาก็ดูดีพอตั้งอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอมาขัดใหม่มันก็วาวขึ้นมาอีกงั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นปกติงั้นการยอมรับการมองเห็นสิ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงการมองของเราก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราไม่ขุ่นมัวพอจิตของเราศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ก็กลายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นศิลปะในการที่จะทำให้จิตของเรามันไม่ขุ่นมัวเหมือนเรากำลังจะทำหนังสักเรื่องหนึ่งเรากำลังทำสื่อเราก็จะเห็นเลยว่าหนังหนึ่งเรื่องที่มันมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในยุคนี้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันอาจจะทำให้เราซึมเศร้าน้อยลงก็ได้เราจะดิเพรสน้อยลงทันทีเราจะไม่รู้สึกผิดหวังเพราะเราคาดหวังว่าโลกมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงโอ้คุณแม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่งแล้วเรามาตรงนี้เลยค่ะที่นี่เขาทำงานกันแบบแบ่งเซกชันกันวันนี้สมชายก็มาดูเรื่องการทำท่อเนี่ยค่ะเห็นท่อที่หนึ่งแล้วค่ะถือเป็นงานชิ้นแรกของเราที่เราจะทำถ้ำเราจะทำบ้านถ้ำโดยมีท่อเนี่ยค่ะเราได้แบบมาเราได้เห็นแล้วว่าเขาแกะแบบนี่เป็นท่อที่หนึ่งของเราถ้าเราทำอันที่หนึ่งได้เราก็จะทำอันที่สองที่สามได้พอได้สามท่อเราก็จะได้ถ้ำท่อขึ้นมาเป็นกุฏิหนึ่งหลังฉันเราเห็นแล้วว่าเนี่ยทำได้ดีด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณเอสที่ให้เรามาเขายืมแบบมาแล้วเราก็ทำเองแล้วนี่ก็เป็นการทำที่ทางแผ่นปูนก็มาส่งแล้วก็ยาวก็เอาเครื่องที่จะเทใส่ลงไปในนั้นทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่าเราสมัครใจที่จะทำของยากแบบพึ่งตัวเองได้
แล้วเราก็จะให้คนอื่นเป็นนี่เขาเริ่มตั้งท่อที่สองแล้วค่ะเขาคงอยากจะทำตรงเนี้ยสัก3 ท่อให้เป็นตัวอย่างก่อนวันวิสาขบูชานี้อาจจะได้สัก2 ท่อและทารากลับบ้านอาจจะได้สัก1 หลังเลยนะคะพี่ติ่งก็อยากเห็นนะคะอยากเห็นความเติบโตตอนนี้ก็อาจจะเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่เมื่อวานนี้คุณตายก็ส่งข่าวไปทางพี่ติ่งว่าชอบการคุยในคลับเฮาส์วันหลังก็เอาผู้หญิงเหล่านี้ล่ะค่ะผู้หญิงเก่งทั้งหลายมาเป็น spiritual reader นำเสนอเรื่องราวในโลกใบนี้ให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติปัญญาไปด้วยกันนะคะคุณแม่ชอบเดินเล่นรอบๆแมนดาร่า1อากาศดี2มองเห็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเมื่อวานก็อย่างหนึ่งวันนี้ก็อย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อกี้นี้ฝนจะตกนะคะก็มีความหวังกันว่าตกเถอะตกเถอะฝนควรตกแล้วฝนก็ไม่ตกเพราะนั้นเรายังเห็นเมฆเนี่ยค่ะยังอยู่หลายรอบภูเขานี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ไม่ตกก็อยู่ได้ตกก็อยู่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตัดหญ้าตรงนี้กันเพื่อเตรียมวิสาขะก็จะใช้ที่ตรงนี้เวียนเทียนสวดมนต์ถ้าตัดใกล้ๆเดี๋ยวมันจะไม่เขียวนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่กลุ่มคุ้มดำเนินของแม่กบที่ส่งคนมาอยู่กับเรา8 คนในจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็กลับไปทำงานที่คุ้มดำเนินเพราะว่าเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีการเปิดอยู่สำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวค่ะก็มองเห็นกำลังเลือกต้นไม้อีก1 ต้นต้นนี้ปลูกให้แคทเธอรีนวันที่11งานศพของแคทเธอรีนคืองานวันเกิดของแคทเธอรีนพวกเราเองก็ได้มีการมอบต้นไม้2 ต้นที่อยู่ด้วยกันคือต้นตะแบกกับต้นไทรซึ่งกำลังออกดอกเนี่ยก็เป็นที่ระลึกของแคทเธอรีนวันนี้ได้ข่าวหลานอีกคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วแต่ครอบครัวเข้มแข็งมากก็ความตายมันใกล้เราเข้ามาทุกทีนะคะไม่มีวัยเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่ก็ตายแต่การตายที่งดงามคือความเข้มแข็งของสมาชิกในบ้านที่จะบอกว่าขอให้ทุกคนนึกถึงความน่ารักความงดงามของชีวิตที่ได้คืนไว้อย่างมีเสียงหัวเราะนั้นความตายก็ยังเป็นความงอกงามในสิ่งที่คุณแม่ระลึกถึงหลานนะคะเดี๋ยวจะเลือกต้นไม้ตอนนี้เป็นการเลือกต้นไม้เพื่อระลึกถึงความทรงจำการระลึกถึงความรักที่มีต่อผู้คนที่จากเราไปวันนี้คุณแม่ได้รับการติดต่อเมื่อสัก2-3 วันก่อนจากเพื่อนนักบวชเซนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสดูจุมบอกคุณแม่ว่าเพื่อนของคุณแม่คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงคุกกี้เป็นคนที่สูญเสียสามีและลูกจากการถูกงูกัดที่ทวีปแอฟริกาเมื่อสามีและลูกถูกงูกัดตายคุกกี้ก็บอกพวกเราว่าเขาจะยังอยู่ที่แอฟริกาเพื่อช่วยเหลือคนที่แอฟริกาเขาก็เขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับการชื่นชมมากว่าเราได้เปลี่ยนความตายของคนที่เรารักออกไปสู่การเสียสละที่จะทำงานให้กับคนแอฟริกันคุณแม่ได้เคยไปที่นั่นที่นั่นก็สวยสวยอย่างนี้เลยล่ะค่ะเราไปนอนเต็นท์กันไปจัดการประชุม Global Peace Initiative เราเจอกันเมื่อปี2002ที่เจนีวาในงานประชุมที่แคทเธอรีนก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดการประชุมค
คุณแม่เจอคุกกี้ที่นั่นแต่วันนี้เราต้องสวดมนต์ให้คุกกี้แล้วค่ะคุกกี้สโตกแล้วก็อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกสวีว่าซึ่งเป็นลูกสาวของคุกกี้กำลังอยู่ในภาวะของความกลัวอาจจะไม่ได้เตรียมจิตไว้พวกเราก็ภาวนานะคะชีวิตมันก็เหนื่อยมาเยอะแล้วก็ยังนึกถึงความสมาร์ทของเพื่อนซึ่งก็เป็นเนี่ยค่ะรุ่นเดียวกับแคทเธอรีนรุ่นคุณยายเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เราก็มองเห็นว่าความเจ็บป่วยความตายที่เป็นสุดรอบของชีวิตมนุษย์สุดจะเลี่ยงการเจ็บการแก่การตายก็ไปเยือนเราเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลือเราจะเดินเพื่ออะไรคะเดินเพื่อเดินหรือเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อไปถึงเหรอคะก็ถึงเลยดีไหมคะเดินยังไม่มีการไปถึงเดินยังมีความสุขที่ได้เดินอย่าเดินไปหาความสุขค่ะมันอาจจะไม่ถึงลองฝึกเช่นนี้ฝึกมองเห็นความจริงอย่างนี้ฝึกมองเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นอย่างนี้การทำรายการในช่วงเย็นคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนได้ตกตะกอนมองเห็นความจริงในทุกๆวันทุกๆขณะจิตได้ก็ยิ่งดีเห็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในทุกขณะจิตเห็นที่ไม่ต้องใช้ตาเห็นแต่เป็นการสัมผัสรู้เป็นการสัมผัสรู้ที่เกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วก็จบลงนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยอมรับความจริงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และจบลงของทุกสภาวะที่มีต่อเราในเวลาที่เหลือมันก็เป็นอีกหนึ่งของการฝึกปฏิบัติที่เราเรียกว่าการฝึกจิตให้แข็งแรงเป็นจิตที่ควรกับการงานเป็นจิตที่สามารถดำเนินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเป็นการทำงานที่เราเห็นถึงการเกิดแก่เจ็บตายที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงเราเดินกันหนึ่งรอบมีก้อนหินอุ่นๆซึ่งมันร้อนมากเลยเนี่ยค่ะนั่งถือว่าเป็นการใช้ธรรมชาติเยียวยาด้วยนะนี่ถ้าไม่มีเบาะลองนั่งในอันเนี้ยร้อนเลยแล้วถ้าเรานอนหน้าไปเนี่ยเราจะเห็นหินที่ร้อนเนี่ยค่ะทำการเยียวยาได้เลยลองจับดูแล้วจะเห็นว่ามันไม่ใช่อุ่นนะคะมันร้อนเลยค่ะคือความร้อนตอนกลางวันเนี่ยมันสะสมอยู่ในแผ่นดินเนี่ยแล้วมันก็ระบายความร้อนออกมาเราถึงได้ตัวดำแต่ใจไม่ดำมีคำถามไหมคะวันนี้คุณแม่โปรยเรื่องสิ่งที่มนุษย์สุดจะเรียงแม้กระทั่งเรื่องการเจ็บป่วยการชราการตายการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องยอมรับความจริงและแม้แต่การที่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่ของเราสิ่งเหล่านี้กำลังเดินมาหาเราแต่เราใช้ปัจจุบันขณะอย่างคนที่เตรียมกายเตรียมใจที่จะได้ทำบททดสอบบทสำคัญนั้นให้สอบผ่านนะคะก็ป้าติ๋งค่ะคิดถึงปีที่แล้วที่ร้อนมากมายปีนี้ถึงร้อนอย่างไรก็มีต้นไม้มีน้ำตกที่คุณแม่สร้างไว้เจ้าค่ะใช่พี่ติ๋ง
ต้นไม้บาบาบเนี่ยแบบเป็นต้นไม้ต้นแรกๆที่พี่ติ่งปลูกเนาะออกดอกแล้วตอนนี้แม้กระทั่งบาบาบปีเดียวของเราก็ออกดอกแล้วออกดอกมันก็ขยายผลแหละก็ไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนนะสำหรับคุณแม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าประเมินความเสี่ยงเลยถ้าทำกุศลมันต้องได้กุศลแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำเห็นไหมคะมีน้ำน้ำในบ่อบางกอนก็สูงขึ้นทุกวันแต่บ่อมันใหญ่เดี๋ยวรอคอยฝนก่อนแล้วถ้าวันนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้เราก็จะเหนื่อยกันหน่อยเรายอมรับความจริงแต่ถ้าฝนตกพรุ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนงานนะคะฟ้าเป็นแลบอยู่แถวแถวนู้นเห็นไหมคะคำถามไม่มีค่ะมีเขาบอกว่าดีใจที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้ค่ะแม่ขากราบขอบคุณเจ้าค่ะคือเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยได้มีเพื่อนในโลกนี้นะคะที่เป็น spiritual leader จริงๆอย่างคุกกี้เนี่ยคุกกี้กับสวีว่าเนี่ยเป็นแม่ลูกผู้หญิงที่พ่อและพี่ชายของสวีว่าเนี่ยตายด้วยงูกัดเขาจึงทำแคมป์โอ้แคมป์เขาสวยงามมากแล้วเราก็พาเด็กๆของเราที่เป็นเด็กในเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เราเดินทางในโลกเนี้ยค่ะไปที่แอฟริกาเพื่อไปช่วยคุณแม่จำได้เลยว่าเราขับรถไปในซาฟารีเนี่ยช้างฮิปโปแล้วคุกกี้ก็ขับรถพาเราไปดูที่ที่เขาพยายามรักษาธรรมชาติในแอฟริกาไว้กับชนเผ่าถ้าวันนี้ที่นั่นไม่มีคุกกี้แล้วสวีว่าเข้มแข็งหนึ่งคนตายอีกคนหนึ่งก็ต้องโตก็ยังเชื่อว่าสวีว่าจะโตแล้วก็สามารถที่จะชวนคนชนเผ่าที่คุกกี้ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรตรงนั้นที่จะเข้าไปอยู่อย่างเคารพชนเผ่าสามารถยังเป็นประโยชน์กับโลกได้เพราะทั้งคุกกี้และสวีว่าเนี่ยมาที่ประเทศไทยนะคะทั้งคู่เนี่ยมาที่เสถียรธรรมสถานถ้าเขาแข็งแรงดีเขาคงอยากจะมาที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่อาจจะมีเพื่อนนานาชาติที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมาทำอะไรร่วมกันที่หุบเขาโพธิสัตว์อีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดมันยุติลงนะคะเรารอคอยกันหน่อยที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ค่ะก็พี่ติ่งค่ะบอกว่าดีใจบ่อมังกรมีน้ำเกือบครึ่งแล้วนะเจ้าคะ1ใน3 1ใน3ลูกค่ะแล้วก็ปุ้มค่ะปุ้มบอกว่ากราบสวัสดีคุณยายนะครับปุ้มได้ส่งแมสไปให้คุณยายเพิ่มนะครับอีก2วันน่าจะถึงครับขอบใจจ้ะเมื่อกี้นี่ยายก็ใส่อยู่ไม่ต้องห่วงนะยายก็ใส่เวลาที่ผู้คนเข้ามาปรึกษาเรื่องการงานเนี่ยปุ้มลองดูสิสาบเสือก็ยังอยู่แถวๆเนี้ยลูกต้นสาบเสือเนี่ยเต็มภูเขาเลยเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะทำยังไงกับสมุนไพรที่เรามีอยู่ตอนนี้มอบหมายให้คณะแม่ชีที่สนใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยได้บันทึกแล้วว่าเรามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสมุนไพรของการกินเนี่ยแหละลูกตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคำถามเข้ามาเลยค่ะปุ้มก็พากลุ่มที่จะทำเรื่องสมุนไพรมาอาจจะดูปลดล็อกโควิดหน่อยนะเพราะตอนนี้ที่เสถียรก็ขยับการเปิดจากวันที่17เป็นวันที่21ก็ขยับคือตอนแรกเราก็คิดว่าจาก26สักถึงวันที่9นะคะสัก14วันอ่ะดูจะไม่ปลอดภัยก็ขยับไปเป็น17มันยังไม่ปลอดภัยก็ถึง21เดี๋ยวลองดูกันตอนนี้ก็ประกาศว่าถึงวันที่21เพราะคิดว่าวิสาขบูชาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรที่เสถียร1เราก็ยังมาทำที่เสถียร2ได้อยู่ก็อยู่กันสว่างสว่างกระจ่างอย่างนี้แหละค่ะให้เราอยู่ในความอากาศที่ร้อนที่โปร่งๆแล้วก็ทุกคนก็เริ่มรับวัคซีนกันแล้วนะคะหวังว่าเราจะยัง
ช้วันวิสาขะนี้เป็นการปฏิบัติบูชาพระบรมศาสดาใครอยู่ที่ตรงไหนก็ทำที่ตรงนั้นค่ะก็มีคุณทันพิชาไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะคะบอกว่าคุณแม่ขาการวางจิตในเวทนาอย่างไรไม่ให้ตกไปในเวทนาเจ้าคะคือเวทนาเนี่ยมันเกิดดับจะเอระบายบายเห็นเวทนาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเวทนาเป็นจิตตสังขารเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลามันเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิตเป็นขณะยืนดูรู้ปล่อยเห็นการเกิดดับของความรู้สึกมีลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนเสาเขื่อนเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนามันจะเกิดดับฉับพลันจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆต้องฝึกค่ะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีคำถามอะไรเข้ามาอีกนะคะเมื่อกี้นี้จะพูดถึงเรื่องที่ลืมไปเมื่อกี้นี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือปุ้มเนี่ยเขาจะเอากลุ่มสมุนไพรมาเพื่อจะทำสวนสมุนไพรถ้าสมมุติว่าเราปลดล็อกแล้วเราอาจจะเอาพันธุ์ของสมุนไพรลงมาสักพื้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มสังเกตว่าอะไรเหมาะกับอะไรแล้วก็กลุ่มของอาจารย์กรกฎก็มาเพื่อที่จะเอางานฝีมือของชาวบ้านน่ารักมากไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาทำงานศิลปะร่วมกันงั้นวันวิสาขะเนี่ยอาจจะเห็นเวทีแรกของเราคือธรรมสวัสดีวันนี้เห็นเริ่มเอาเครื่องมือมาขัดพื้นจักรวาลแล้วนะคะแล้วก็มีไม้ไผ่ที่เราแช่ไว้เดี๋ยวขอฝากนิดนึงว่าขอให้กลุ่มสะใจดีพวกนี้เอาไม้ไผ่ขึ้นเราจะไล่แบบผึ่งให้แห้งเดี๋ยวกลุ่มของปาปากยอมาวันที่22ก็จะได้ซ่อมหัวใจโพธิสัตว์แต่จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณแม่นึกเมื่อกี้นี่มันมาเร็วกลับไปเร็วมากเมื่อกี้คุณปุ้มบอกว่าคุณปุ้มได้รับข้อมูลให้ส่งไปให้แล้วนะคะว่าสมุนไพรในเสถียรมีอะไรบ้างบอกว่าผมกำลังทยอยค่อยๆทำข้อมูลกันอยู่ครับรอฉีดวัคซีนกันครับถ้าฉีดเสร็จจะรีบไปครับการฉีดวัคซีนก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องเป็นภาระให้กับบุคลากรนะคะเพราะตอนนี้คนติด 40,000 เนี่ยถ้าขืนมากกว่านี้ก็จะมันจะเป็นภาระมันจะตัวใครตัวมันน่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเมื่อกี้คุณแม่นึกถึงอะไรจำไม่ได้ค่ะแล้วก็มีคำถามเข้ามานิดนึงค่ะของคุณประภาพรบอกว่าร่างกายป่วยทำยังไงให้ใจไม่ป่วยอีกไม่กี่วันไปรุ้นกับคุณหมออีกค่ะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นอย่างไม่ต่อต้านอ่อนโยนคือการยอมรับไหมคะอ่อนโยนแล้วก็ทำกุศลให้มากเจริญให้มากกุศลเป็นเหมือนน้ำทิพย์เซลล์ที่เป็นกุศลก็เหมือนการดีท็อกซ์ร่างกายที่ดีค่ะแสงสวยเริ่มมาแล้วแล้วก็คุณสุทธิชัยค่ะบอกว่าผมชอบหลักการคุณแม่จะเอ๋บายบายเวลาทำงานมีราคะโทสะโมหะมาก็หายใจเข้าออกแล้ววางลงบายบายค่ะคือถ้าเรามีอคันธุกะเนี่ยเวทนามันก็เป็นอคันธุกะแหละก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูมันก็เข้ามาอยู่ในใจไม่ได้ไม่ผูกใจไม่ผูกไว้ในใจทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปคลายคืนอยู่แล้วค่ะก็คุณคำติงบอกว่าถ้าโควิดหมดแล้วลูกขอให้ลูกได้มีบุญไปเรียนที่หุบเขาโพธิสัตว์ของคุณแม่ด้วยเถิดตอนนี้มีคนที่สมัครบวชมา6คนท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านก็เมตตานะ
จะบวชให้วันที่22เนี่ยที่เสถียร1นะคะก็ถ้าใครที่เคยสมัครเอาไว้กลัวโควิดก็อย่าเพิ่งมาใครที่ไปแบบในที่เสี่ยงก็อย่าเพิ่งมาแต่ถ้าใครรู้ว่าเราไม่ได้เป็นพาหะและตอนนี้ที่เสถียร2เนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่จะอาศัยถ้าใครมาตอนนี้ก็นอนเต็นท์อยู่กันห่างๆกลางวันก็ต่างคนต่างเลือกฐานแห่งการภาวนาของการทำงานเอาค่ะก็มีคุณสุทธิวันนะคะสุทาวันค่ะบอกว่าเด็กคนหนึ่งไม่มีแม้แต่ความอบอุ่นทำยังไงคะถึงจะปล่อยวางทำใจให้สงบได้มีโอกาสโตอยากไปปฏิบัติธรรมมากเลยไปแล้วมีความสุขมากเลยค่ะใจของเราก็เหมือนเด็กอะค่ะกอดเด็กคนนั้นไว้ถ้าเรารู้ว่าเขาไม่มีความสุขสมมติถ้าใจของเราไม่มีความสุขก็ต้องถามก่อนว่าเราไม่ยอมรับอะไรกับชีวิตเช่นเราไม่มีคนเลี้ยงดูเราไม่ยอมรับว่าทำไมเราถึงไม่มีคนเลี้ยงดูแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราไม่มีคนเลี้ยงดูเรายังโตมาได้สักขนาดนี้ความสุขก็จะหายไปเร็วไอ้ขอโทษความทุกข์ก็จะหายไปเร็วแล้วความสุขก็จะกลับเข้ามาเร็วค่ะต้องรู้จักวิธีการคิดกับตัวเองที่จะไม่ให้เราไปย่ำคิดย่ำทำกับสิ่งที่เรากลับมาแก้ตัวไม่ได้แล้วแต่แก้ไขได้ในปัจจุบันเราโตได้ขนาดนี้จากสิ่งที่เราไม่มีอะไรเลยเก๋มากนะคะเก๋จริงๆค่ะเราลองเดินกันอีกรอบหนึ่งนะคะแสงเริ่มสวยแล้วค่ะมองไปรอบแมนดาราจะเห็นเลยค่ะว่าแสงมาทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีบอกว่าชอบเสียงของแม่ชีมากๆค่ะฟังแล้วหายโมโหกับสิ่งร้ายๆในใจแล้วก็คุณสุชาดาบอกว่าคำสอนของคุณแม่ว่าจะเอ๋บายบายกับคำว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานช่วยให้เราเป็นสุขขึ้นจริงๆนะคะคุณแม่ลูกกลับขอบพระคุณคุณแม่อย่างมากเจ้าค่ะตอนนี้เราได้ยินเสียงสวดมนต์ไกลๆมาจากทางด้านนี้ค่ะคณะแม่ชีสวดมนต์อยู่ทางด้านนี้เห็นแสงสวยๆเนี่ยค่ะลอยมาเลยค่ะเสียงสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์กันตอน 6:30 วันนี้พวกเก็บหญ้าที่แมนดาราก็นั่งภาวนาไปตั้งแต่เราเข้ารายการดูสิคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่ไงคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นทำงานอย่างเอาความรกออกการมีโอกาสที่ได้อยู่กับอะไรนิ่งๆอย่างนี้บ้างไม่ต้องออกไปสังสรรค์มากนักไม่ต้องออกไปเจรจาพาทีกับใครมากนักมันก็ดีนะคะมันได้ทำให้เราเห็นถึงความสงบด้านในอย่างแท้จริงเห็นถึงความสงบที่มันทำให้เราได้ตกตะกอนตัวเองด้วยนั่งกันสงบเงียบๆแม้กระทั่งเสียงก้าวของคุณแม่เนี่ยมันยังทำให้คุณแม่สงบเลยอะเราอย่ามองว่าเราจะต้องมีต้องเป็นอะไรที่มันทำให้เราเหนื่อยแล้วหนักใจมากดีไหมแค่มองว่าเราดำรงอยู่ยังเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะเห็นความแปรเปลี่ยนของความรู้สึกนึกคิดคือความเป็นอนิจจังเห็นการทนอยู่ได้ยากของสภาวธรรมนั้นคือสภาวธรรมที่เราเห็นนั่นแหละค่ะเช่นเวทนามันก็แค่มาแล้วไป
ถ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาจริงๆเราก็ยังสงบได้ฝนคงตกอยู่ที่ไกลๆที่เขื่อนนะคะวันนี้แสงยามเย็นเนี่ยมันเตือนให้เรารู้จักการพักพักยังมีกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะในการพักที่มีลมหายใจเป็นเพื่อนถ้าอยากฟังการสวดมนต์อาจจะไปดูย้อนหลังแล้วก็หลับไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ก็ได้อย่าปล่อยอะไรคาใจแล้วหลับจนกระทั่งไปฝันร้ายเลยค่ะบางทีเราดันอะไรมากเกินไปเราอาจจะเหนื่อยยืนนิ่งๆดูมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเวลาที่แสงเขาลอดออกมาจากเมฆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะมีลำแสงที่พุ่งที่จริงมันไม่ได้เป็นสปอตไลท์หรือมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะมันคือธรรมชาตินะคะแต่มันเป็นธรรมชาติที่พยายามที่จะออกมาจากก้อนเมฆที่บังเขาแล้วแสงมันก็พุ่งไปพระอาทิตย์ดวงใหญ่สปอตไลท์คือพระอาทิตย์ดวงใหญ่เราเห็นอย่างนี้กันทุกวันเลยค่ะแตกต่างกันไปเป็นที่ประทับไว้ในความทรงจำนะคะมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องไม่กลัวมันก็อยู่ได้แล้วค่ะมีคำถามเหรอคะจอยคุณแม่มีคำถามค่ะคือบอกว่ากราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะการที่ทำบุญที่ได้บุญจริงๆคือการนั่งสมาธิใช่หรือไม่เจ้าคะแล้วการนั่งสมาธิมีวิธีการที่จะทำให้ใจสงบได้ต้องทำอย่างไรเจ้าคะคือการทำกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้สตางค์แต่ต้องใช้สติการเจริญสติก็เป็นกุศลการมีสติตั้งมั่นจนกระทั่งมันมีกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เป็นกุศลมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรอบก็เป็นกุศลมีปัญญาในการตัดสินใจก็เป็นกุศลทำกุศลดีไหมคะทำกุศลทำไปเรื่อยๆคำถามก็จะน้อยลงเพราะเราจะชัดเจนไปในการทำกุศลเรื่องนี้แหละค่ะกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำควรจะต้องมีชีวิตที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็คุณอัจฉริยาค่ะบอกว่าถ้าทำดีแล้วถ้าเราทำดีแล้วแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าถูกเพิกเฉยเศร้าอยู่คนเดียวไม่คิดก็ไม่ได้เหมือนคนที่ถูกลืมรู้สึกไร้ค่าเหลือเกินก็ทำดีแล้วก็ปล่อยดีดีไหมจ๊ะถ้าทำดีแล้วยังต้องให้คนอื่นตบมือเชียร์เลยเห็นคุณค่ามันก็ยังไม่ดีจริงแหละอย่าอวดดีเลยเราทำดีแล้วใครไม่เห็นว่าเราดีก็ไม่ต้องไปอวดดีเขาหรอกค่ะก็เราเห็นไงทำดีแล้วปล่อยดีเป็นสิ่งที่เราจะได้ไม่หยุดที่จะทำดีนะคะแต่ทำดีแล้วปล่อยดีนะคะไม่ใช่ทำดีแล้วอวดดีแล้วเราจะหยุดทำดีทันทีถ้าคนไม่เห็นว่าเราดีอันนั้นไม่ดีค่ะค่ะแล้วก็คุณการสิริค่ะบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปให้คีโมรอบ2ครั้งที่2ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยายามติดตามคุณแม่เอาข้อคิดดีๆของคุณแม่มาช่วยคลายความทุกข์เจ้าค่ะดีจ้ะพยายามภาวนากับการเยียวยานะคะตอนนี้คุณแม่เห็นนกเริ่มบินเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วเมื่อกี้นี้ที่กลับแล้วนะคะก็คงจะได้เวลาที่คุณแม่จะต้องลาแล้วเพราะคุณแม่จะปฏิบัติต่ออีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวยังต้องทำฟิล์มส่งไปให้ครอบครัวหลานที่ยัง
ยังต้องการความรักนะคะความตายที่ยังมีความรักของผู้คนที่นึกถึงเนี่ยแสดงว่าตอนที่อยู่เนี่ยมันงดงามแล้วล่ะค่ะงั้นวันนี้อย่านอนแบบตายทั้งเป็นนะคะอย่านอนแบบคนที่ไม่เคารพชีวิตไม่ศรัทธาอย่างมีปัญญากับการใช้ชีวิตจบทุกเรื่องให้เร็วเราจะได้ไม่จมนะคะอย่านอนแบบจมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยค่ะมองวงจรปฏิจจสมุปบาทเหมือนสายฟ้าแลบแป๊บเดียวทุกข์ก็ดับแล้วแป๊บเดียวทุกข์ก็เกิดอีกแป๊บนึงทุกข์ก็ดับสายฟ้าแลบคือการทำงานที่อาศัยกันและกันใน12อาการตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยก็เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยก็ทำให้นามรูปคือชีวิตของเรานะคะเมื่อมีนามรูปเป็นปัจจัยก็มีอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยก็มีผัสสะกระทบพอกระทบแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกพอมีความรู้สึกแล้วเราเผลอเพลินอยู่กับความรู้สึกมันก็มีอะไรคะตัณหาพอถึงตัณหาอุปทานภพชาติแห่งทุกข์เกิดแล้วเหมือนสายฟ้าแลบที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะถอนอวิชชาได้ทุกข์ก็ดับนะคะสุขสงบเย็นแล้วมีชีวิตที่เป็นประโยชน์เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ